ครับสวัสดีครับผมเต้ยนะครับจากมิวสิกแพนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับพามาแกะดูนะครับตู้แอมนะครับกีตาร์โป่งนะครับสักหนึ่งตู้นะครับจากเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันนะครับจากนี้โอเคขออนุญาตน้องเพื่อนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอาโรมานะครับเป็นตู้แอมนะครับกีตาร์โป่งนะครับอาโรมานะครับรุ่น AG15A นะครับก็ขนาดมินิเลยนะครับจะชัดลัดนะครับพกพาสะดวกนะครับไปไหนได้สบายนะครับแล้วก็จะมีนะครับในกล่องจะมีสาย USB นะครับ1เส้นแล้วก็คู่มือนะครับก็ไอตัวนี้สารพายนะครับจะติดข้างๆนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพวกนี้ผมจะวางไว้นะครับล่างค่อยติดทีหลังนะครับครับต่อไปเรามาดูแอมป์ตัวนี้นะครับรูปร่างภายนอกนะครับก็ดูสวยงามมากนะครับด้านข้างเป็นลายไม้ดูคลาสสิกมากครับก็ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มปรับคอนโทรลต่างๆนะครับจะมี2พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทแรกนะครับเป็นอะคูสติกแอมป์นะครับจะมีปุ่มปรับก็คือวอลลุ่มเบสแล้วก็เทเบิลนะครับส่วนพาร์ทที่2นะครับจะเป็นส่วนของไมค์นะครับจะมีปุ่มปรับวอลลุ่มกับเอ็กโคนะครับส่วนปุ่มมาสเตอร์นะครับจะคุมความดังของทั้งหมดนะครับก็ BT นะครับจะเป็นสวิตช์นะครับเปิดปิดบลูทูธนะครับต่อไปมาดูด้านหลังนะครับมีปุ่มเปิดปิดนะครับสวิตช์เปิดปิดแล้วก็รูชาร์จนะครับแล้วก็รูอินพุตไมค์กับรูอินพุตกีตาร์นะครับ